เมื่อบริษัทชื่อดังก้องโลกอย่างเจ๋งคอร์ปอเรชั่นได้ทำการวิวัฒนาการ DNA ของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วขึ้นมาใหม่อย่างเจ้าทีเล็กจนตัวของมันนั้นสามารถวิวัฒนาการจนล่องหนในลิ้นยาวฉวัดฉวัยพร้อมไฟกับอสูรทุกตัวบนโลกมนุษย์สุดซวยที่เหลือจะทำยังไงไปติดตามกันได้ในจะปล่อยหนังโคตรโม้กับภาพยนตร์เรื่องเมตามอร์โฟกลายพันธุ์ขย้ำโลกครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักน่ายิกกะดีกะดีกันทุกท่านด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าจะสบายดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดสายกันนะทุกคนวันนี้เนี่ยเราอยู่กับจะปล่อยหนังจีนที่มีคนขอมายังไงถ้าใครอยากจะดูหนังเต็มๆก็ไปสอดส่องกันได้นะที่ YouTube ของยูกู้ไทยแลนด์เขามีซับไทยให้ไม่ต้องงงเหมือนผม ขนาดฟังจีนไม่รู้เรื่องยังเอามาจะปล่อยโอ้ยคำเตือนคลิปจะปล่อยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นในบริษัทพัฒนายีนชั้นนำของประเทศจีนที่มีชื่อว่าเจ็งโคโอเปอเรชั่นชื่อโคเทซึ่งบริษัทนี้เนี่ยทำงานด้านพันธุกรรมของพวกสัตว์ต่างๆที่ได้นำพวกมันมาวิจัยเพื่อมวลมนุษยชาติงั้นเหรอแต่วันหนึ่งดูเหมือนชื่อเจ็งจะไม่ได้ตั้งมาเล่นๆเพราะคุณป้าที่ไม่รู้อิโนอิเนะกำลังจะทำให้บริษัทนี้ชิบหายตามชื่อเพราะแกเนี่ยดันไปมือบอลไปเปิดกรงเพื่อทำความสะอาดโดยที่ไม่รู้ว่าในกรงนั้นมีอสุรกายร้ายลองหนลองงาบแกอยู่ด้วยการจ้องตาเหลืองเอิ่มเสริมไปที่ป้าแกซึ่งสุดท้ายแล้วป้าก็ถูกงาบแบบไม่เหลือซากจนทำให้เจ้าอสูรตัวนี้สามารถเล็ดลอดจากการคุมขังของบริษัทเจ็งโคออปเปอเรชั่นไปได้หลายวันต่อมาก็มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นพระเอกของเรื่องนี้เขามีชื่อว่าอาเหลียงอาเหลียงนั้นเป็นนักจับสัตว์มืออาชีพที่ไม่ว่าเขาเล็งสัตว์ตัวไหนก็ไม่มีทางที่จะรอดเงื้อมมือของเขาไปได้เช่นกับเจ้างูที่หน้าตาพิลึกกึกกือตัวนี้ก็ถูกวิชาเศษกระจกสาดแสงเข้าตาของมันจนมันแสบตาไปแวบเดียวเลยทำให้สุดท้ายถูกล่อเข้าไปชนกับแหบ่วงเลยทำให้ถูกจับตัวได้ในที่สุดแต่ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาแม่สาวผู้ร่วมงานของอาเหลียงก็มารายงานว่างูตัวนี้เนี่ยมันมีเขาอยู่บนหัวด้วยนะคุณซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจับงูมาให้นะไม่ใช่จับควายกูก็บอกว่างูนี่แหละแต่จากการที่เธอตรวจสอบพันธุกรรมของมันดูก็พบว่ามันมีชิ้นส่วน DNA ของไดโนเสาร์อย่างเจ้าไตเทราทอปนั่นมาด้วยซึ่งแน่นอนว่าอาเหลียงนั้นก็รับความกาวไม่ไหวคุณจะบอกว่างูตัวนี้เป็นไซเทราทอปเหรอแม่นแล้วใครจะเชื่อเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเป็นอย่างนั้นนะครับอาเหลียงเนี่ยแกก็นึกถึงคำพูดของอดีตแฟนสาวอย่างแม่นางซื้อเวินที่ทำงานอยู่บริษัทเจ๋งที่เคยชวนเขามาร่วมงานในการไล่จับอสูรที่หายตัวไปพอคิดได้ดังนั้นพระเอกของเราจึงรีบเดินทางไปยังบริษัทนั้นทันทีโดยมีแม่สาวแฟนเก่าพาเขาทัวร์และกล่าวว่าสาเหตุที่เจ้านายของเธอบ้าดันสาวเนี่ยก็เพราะว่าเขาชอบพวกมันมาตั้งแต่เด็กแล้วและต้องการให้พวกมันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งพระเอกของเราเลยบอกว่ามันไม่มีดีเอ็นเอของดันสาวที่ใช้ได้แล้วนะมาจากปัจจุบันเนี่ย ลิ้นพันกันนั่นแหละเขามีวิธีที่จะจัดการโดยการหาดีเอ็นเอของพวกสัตว์ที่ละไม้คล้ายคลึงกับดันสาวมาตัดต่อเข้ากันยังไงล่ะพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็มีแต่แย้งว่ามันมีแต่จะสร้างความชิบหายไม่ป่วงนะสิพอพูดจบนะครับคนทั่วทั้งบริษัทต่างก็ต้องตะลึงกันพอไปเจอกับซากมือของมนุษย์วางไว้ต้อยอยู่บนพื้นและเต็มไปด้วยเลือดสีแดงฉานโอ้แม่เจ้าใครกันนะที่ทำอะไรโหดขนาดนี้ที่นี่มีเฟดดี้เอ็นเจสันคอยไล่เชือดคนหรือไงกันเล่าแต่พออาเหลียงแกเข้าไปเช็คกระดาษซากมือนั้นก็บอกว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของมีคมเด็ดขาดแต่มันคือการกัดกระชากของสัตว์ร้ายต่างหากและมันเป็นสัตว์ที่ตัวเบิ่มด้วยแต่วันนี้มันช่างไร้สาระมากหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของบริษัทอย่างลูกตู้ก็เข้ามาต่อว่าอาเหลียงว่าเป็นคนนอกจะมารู้ดีกว่าคนที่ทำงานอยู่ภายในนี้ได้ยังไงมันไม่มีทางที่จะมีสัตว์อะไรออกมาตุ่มเตี้ยมหรอกนะแต่พอลูกตู้แกพูดจบนะครับก็ดันมีสัตว์ร้ายตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังของพนักงานในสภาพที่เกือบจะล่องหนทุกคนพอเห็นอย่างนั้นต่างก็ตาโตโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ว้าวนั่นมันตัวอะไรอ่ะและนี่มึงหวังว่าอสูรตัวนั้นมันจะตอบหรือไงไอ้บ้าพอทันใดนั้นมันก็งาบพนักงานคนหนึ่งจนเลือดโชกพื้นทำให้มหากรรมการฆ่าและขย้ำเราพนักงานที่เกียจคร้านนั้นเริ่มขึ้นทุกคนต่างก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่ส่วนมากดูเหมือนจะวิ่งไปเป็นอาหารให้มันซะมากกว่าไอเหลียงแกเลยจำใจต้องล่อไอ้เจ้าอสูรตัวนี้เข้าไปในห้องฟิตเนสที่มีเจ้าอ้วนตัวหนึ่งกำลังวิ่งอยู่ไม่รู้อิโนอิเนะนางเอกของเราเลยวิ่งไปบอกมันว่ารีบวิ่งเร็วๆสิไอ้เจ้านี่ก็หันกลับมาตอบว่ากูก็วิ่งอยู่นี่ไงไม่เห็นเหรอ
ไม่วิ่งหนีเนี่ยตัวเนี้ยไดโนเสาร์เออเอากับมันสิกว่าจะรอดมาได้ก็เกือบตายซะแล้วไอ้หมอนี่แต่ทว่าในห้องนี้เนี่ยยังมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังไปล้างห้องน้ำออกมาก็มาเจอหน้ากับอสูรหัวกะละมังโอ้โหกูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยฮึกูจะทำไงดีนั่นแหละไม่ต้องร้องขอให้ใครมาช่วยพอสุดท้ายแล้วเจ้าอสูรหัวกะละมังก็ได้งาบไอ้เจ้าแห้งจนมันร้องเสียงหลงเลยทำให้สัตว์ร้ายตัวนี้รู้สึกกระหายน้ำเป็นอย่างมากมันจึงเดินเข้าห้องใกล้ๆซึ่งเป็นห้องอาบน้ำหญิงเพื่อไปหาน้ำดื่มแก้กระหายโดยที่ในตอนนั้นมีแม่สาวสุดเขาจั่วก็กำลังอาบน้ำอย่างอารมณ์ดีจนกระทั่งมือของเธอได้ไปแตะที่คางมันเข้าโอ้โหอะไรเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งสากโอ้โหซึ่งยังไม่ทันที่เธอจะได้แหกปากว่าโตฮีซือเหวินก็มาช่วยเธอไว้ซะก่อนเพราะแม่สาวสุดขาวคนนี้ก็คือน้องสาวของเธอนั่นเองอ๋อแต่ในขณะที่พวกเธอกำลังก้าวแบบช้าๆอย่าง1 2ช้ามากเลยนะเนี่ยจู่ๆแม่สาวแว่นก็โผล่เข้ามาหาแว่นที่เธอลืมไว้ในห้องอาบน้ำก่อนที่จะสวมมันเข้าดังชวับและทันใดนั่นเองเธอก็เห็นร่างของอสูรกายจนไม่สามารถเก็บอาการได้ตัวฮีแค่นั้นแหละครับพวกเขาก็ต้องรีบเพ่นกันกระเจิดกระเจิงเดือดร้อนให้พระเอกต้องรีบเข้ามาช่วยโดยการปาแชมพูที่มีส่วนผสมทำให้ผมนุ่มลื่นแม้แต่ไดโนเสาร์ก็ยังยืนไม่อยู่ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะทันใดที่เขาปาลงพื้นดังปั๊บไอ้เจ้าไดโนเสาร์เนี่ยก็ลื่นจนหัวทิ่มเลยทีเดียวกูว่าขายดีแน่ยี่ห้อเนี้ยเพราะนอกจากจะช่วยปกป้องผมของคุณแล้วมันยังช่วยปกป้องคุณจากไดโนเสาร์ที่ไล่งามคุณอีกด้วยซึ่งเมื่อตัวของมันมองเห็นว่าไม่สามารถไล่มนุษย์พวกนี้ได้มันก็ไปแอบใช้วิชาพรางกายอย่างการยืนล่องหนเนียนอยู่กับที่แต่สุดท้ายมันก็ถูกเปิดโปงอยู่ดีแม่หลอกใครไม่หลอกมึงมาหลอกพระเอกไม่ได้หรอกนะในท้ายที่สุดนะครับพวกเขาก็สามารถไปแอบอยู่ในห้องหลบภัยพร้อมกับพวกพนักงานคนอื่นๆพอเห็นว่าทุกอย่างเกือบปกติแล้วอาเหลียงจึงเริ่มยิ่งคำถามกับนางเอกของเราว่าไอตัวนั้นน่ะมันคือตัวอะไรกันแน่ซื่อเวินเลยตอบความจริงว่ามันคือไดโนเสาร์ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมเข้ากับ DNA ของกิ้งก่าทำให้มันเนี่ยสามารถล่องหนได้อุ้ยทำไมมันคล้ายกับอินโดอะไรนะอย่าจงอย่าเริ่มเดี๋ยวก็หาว่าหนังกูกรอบอีกไปปรับสมองซะเขาเรียกว่าแรงบันดาลจุยเอามาปรับใช้และต่างหากซึ่งพอเป็นอย่างนั้นนะครับพระเอกของเราก็ต้องการข้อมูลของตัวมันเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะรับมือและหาจุดอ่อนมันยังไงทำให้ทั้งสองคนอย่างอาเหลียงและสื่อเวินต้องรีบแวบไปยังห้องเก็บข้อมูลของเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้และก็รู้ทันทีว่ามันคือที่เล็กที่สามารถวิวัฒนาการตัวเองได้ทุกครั้งที่มันบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายเกือบถึงตายแต่ในขณะที่เขากำลังได้ข้อมูลสำคัญนั่นเองไอ้เจ้าทีเล็กมันก็บุกเข้าไปยังห้องหลบภัยของพวกพนักงานจนพากันขวัญหนีดีฟอกันจ้าละวันสุดท้ายก็เป็นพระเอกของเราอีกนั่นแหละครับที่ไปล่อมันไว้แต่ว่าในครั้งนี้ไอ้เจ้าไดโนเสาร์รู้สึกว่ามันถูกหลอกมาหลายรอบแล้วนะเว้ยไม่มีทางที่ตัวของมันจะหลงกลพวกมนุษย์อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากูมีบทเรียนทำให้มันเนี่ยวกกลับไปล่าพวกมนุษย์ต่อซึ่งคราวนี้คนที่สวยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสื่อเหวินนางเอกของเราที่ถูกกลุ่มฝูงชนวิ่งกระแทกจนล้มหน้าแหกส่งผลให้อาเหลียงต้องเข้าไปเสี่ยงชีวิตจนทำให้เขาบาดเจ็บที่หลังเพียงเพราะต้องการช่วยเหลือเธอแต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะเลวร้ายกลุ่มของลุงตู่เอ้ยลุงตู้ก็เข้ามากอบกู้โลกไว้โดยการยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่หำของเจ้าทีเล็กจนมันชักเงกๆสลบคาที่ซึ่งลุงตู้เนี่ยบอกว่ายาสลบไฟฟ้านี้เนี่ยสามารถน็อกช้างแอฟริกันได้ถึงครึ่งวันเลยทีเดียวไม่ต้องเป็นห่วงรีบเกณฑ์คนออกไปจากที่นี่ซะแต่ในขณะที่ลุงตู่เอ้ยลุงตู่กำลังขี้โม้อยู่นั้นเขาก็ถูกลิ้นมหาการพุ่งเข้ามาเบิร์นจนหัวในเลี่ยมมิงไม่ใช่แล้วซึ่งคราวนี้ไอ้เจ้าทีเล็กได้ฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วและมันก็ได้วิวัฒนาการลิ้นของมันจนสามารถตวัดแผลบและจับพวกมนุษย์มาดูดชีพได้หลายคนเลยทีเดียววันนี้เริ่มจะไม่ใช่ไดโนเสาร์แล้วนะก็บอกแล้วไงว่าเนี่ยไม่ใช่หนังกอล์ฟอินโดมินัสแต่แล้วด้วยการนำของอาเหลียงที่พาทุกคนวิ่งหนีเข้าไปยังโซนสภาพแวดล้อมใหม่ที่มีหลุมโคตรงูตัวหนึ่งอยู่ด้วยไอ้เจ้างูตัวนี้นะครับพวกเขาได้ทำการตัดต่อพันธุกรรมมันมาจากเกาะกระดูกเป็นตำนานที่ล้างลามาแล้วหลายปีจนทำให้ตัวของมันเนี่ยเริ่มไล่ล่าคนอื่นจนสามารถเข้าขย้ำไอ้เจ้าอ้วนที่วิ่งหนีไม่ทันได้บอกแล้ววิ่งในยิมกับวิ่งของจริงมันไม่เหมือนกันและแน่นอนแหละว่าการพึ่งพาคนอื่นเนี่ยดูเหม
หมือนจะไม่ใช่เรื่องสุดท้ายพระเอกของเราก็มาล่อไอ้เจ้าโคตรงูไปให้อยู่ดีจนอาจจะเรียกได้ว่าตัวประกอบแม่งโคตรไม่มีประโยชน์เลยนะครับนอกจากจะสร้างแต่ความรังคาญแล้วไอ้พวกนี้ยังไม่มีสมองคิดอะไรอีกด้วยถึงขนาดที่พระเอกของเราอย่างอาเหลียงเนี่ยต้องเข้าไปพึ่งพาการช่วยเหลือจากโคตรงูที่เขาเคยจับมาก่อนหน้านี้อย่างไอ้เจ้าเหลืองอ้อยไซเทราทอปที่มีเขานั่นเองแถมตัวของไอ้เจ้าเหลืองอ้อยยังมีความเก่งกาจสุดท้ายเลยสามารถจัดการไอ้เจ้าโคตรงูจากเกาะกระลูกได้โดยแทบไม่ต้องออกแรงอะไรแค่งับมันไปเท่านั้นเองอะด้านพวกมนุษย์ก็ถูกหัวหน้าด็อกเตอร์ที่เป็นเจ้าของโครงการจับไดโนเสาร์มาทำฟาร์มพันธุกรรมอย่างด็อกเตอร์เจ้าจับตัวไปมัดไว้ข้อหาที่พวกเขาทำการขัดขวางการทดลองแถมยังขู่ว่าถ้าไม่มีใครในนี้ไปพาไอ้เจ้าไดโนเสาร์ที่เล็กสุดน่ารักของเขามาก็เขาจะฆ่าทุกคนไม่ให้เลือดซากพร้อมกับทำการเชือดลิงให้ไก่ดูโดยการทิ่มเข็มยาพิษใส่แม่สาวแว่นจนเธอเนี่ยชักแงกๆตายคาที่ไปเลย เห็นไหมกูพูดจริงทำจริงนี่แหละครับก็คงไม่ต้องบอกว่าหน้าที่นี้จะตกเป็นของใครพระเอกของเราอีกนั่นแหละอาเหลียงเนี่ยได้อาสาออกไปที่จะรอดเดินเสามาขังไว้ในกรงตามเดิมซึ่งในกรงนี้ก็มีพวกมนุษย์ถูกมัดไว้เช่นกันแต่ว่าไม่ต้องวิตกกังวลไปหรอกนะเพราะอาเหลียงมีแผนสำรองอย่างการล่อไอ้เจ้าโคตรงูเหลืองอ๋อยขึงไดโนเสาร์ตันละท็อปมาสู้กับมันโดยแผนนั้นก็เป็นไปได้เกือบดีเพราะเขาถูกไอ้เจ้าทีเล็กไล่งาบมาแบบกระชั้นชิดแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าเป็นคงอื่นคงจะตายหาโดนจับกินไปนานแล้วแต่นี่พระเอกของเราที่สามารถวิ่งล่อไดโนเสาร์จนพาพวกมันทั้งสองหน่อมาสู้กันได้สำเร็จและผลการต่อสู้ของโคตรอสูรที่ฟัดกันยังต่อเนื่องก็ออกมากลายเป็นว่าโคตรงูเหลืองอ๋อยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเพราะสามารถพุ่งเข้าไปงับคอของเจ้าทีเล็กและปล่อยสารพิษเข้าไปในร่างของมันจนมันชักเดี่ยวๆตายคาที่ไปเลยเหตุการณ์นี้เองก็ทำให้ด็อกเตอร์เจ้าเนี่ยแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเพราะไดโนเสาร์ก๊อปมาขนาดนี้ไม่น่าจะตายนะก๊อปเกรดเอแท้ๆซึ่งแง่ล่ะเจ้าทีเล็กจะสู้กับโคตรงูได้ยังไงต่อให้ล่องหนมันยังสามารถจับความร้อนในร่างกายได้อยู่ดีแต่ทว่าทุกคนคงลืมความสามารถพิเศษของเจ้าทีเล็กที่มีพันธุกรรมเอฟวอลูชั่นทุกครั้งที่มันได้รับบาดเจ็บจนตัวของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นแถมยังมีขนงอกออกมาจากด้านหลังและตรงหัวของมันบ่งบอกว่าคราวนี้กูก๊อปปี้เกรด A เหมือนขนาดเลยพี่น้องอินโดแรปเตอร์สินะนี่เรื่องเดียวมึงเอามา2ตัวเลยเหรอวะสู้โคกเลยและในคราวนี้แหละครับโคตรพิษของเจ้าโคตรงูเนี่ยก็ไม่อาจทำอะไรมันได้แล้วทำให้การต่อสู้เริ่มเป็นไปอย่างสูสีและทำให้สุดท้ายเจ้าโคตรงูก็พลาดพังถูกกรามมันแข็งแกร่งของมันงาบเข้าให้โคตรงูเหลืองอ๋อยก็ตายสนิทเพราะไม่อาจจะสู้ความโกงที่เวอร์วังของมันได้ไอ้เจ้าด็อกเตอร์เจ้าที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาตั้งชื่อให้กับมันว่า The Meta Mob Project ของเขาถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ทว่าจู่ๆพวกนักลงทุนก็ดันเกิดหวาดกลัวขึ้นมาพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดเลยทำให้กลุ่มพระเอกเนี่ยมีโอกาสวิ่งหนีออกจากกรงแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้ไกลเพราะอาเหลียงไม่มีทางที่จะยอมปล่อยให้อสูรร้ายตัวนี้หลุดออกไปจากโลกภายนอกได้เขาจะต้องหาทางจัดการกับมันไม่ว่าจะวิธีไหนโชคดีที่ใกล้ๆนั้นมีท่อส่งแก๊สไนโตรเจนที่สามารถแช่แข็งสัตว์ร้ายนั้นได้เขาจึงพยายามล่อมันมาและปล่อยแก๊สใส่หน้ามันแต่มีหรือที่ด็อกเตอร์เจ้านั้นจะยอมเพราะเขารักโปรเจกต์และสัตว์ของเขามากเขาจึงวิ่งเข้ามาเพื่อช่วยเหลือมันไว้พร้อมกับบอกว่าไปจัดการมันเลยลูกแต่เจ้าเมตาม็อบนั้นมันไม่สนว่าใครเป็นพ่อหรือใครเป็นคนสร้างเพราะมันเกิดมาเพื่อฆ่าอย่างเดียวสุดท้ายแล้วด็อกเตอร์เจ้าก็ไม่ต่างอะไรจากอาหารที่มาขวางหน้ามันเท่านั้นซึ่งในขณะที่มันกำลังขย่ำด็อกเตอร์นั้นอยู่นางเอกของเรายังสื่อเหวินก็ไปขับรถยกมาต่อกรกับมันแต่พลังของเธอเพียงคนเดียวคงไม่อาจสู้แรงอันมหาศาลของเจ้าเมตาม็อบได้อาเหลียงจึงเข้าไปใช้พลังแห่งความรักกระโดดเข้าไปใส่เกียร์หน้าเพื่อเดินกำลังอย่างเต็มที่จนสามารถผลักตัวของมันไปชนเข้ากับท่อส่งแก๊สจนระเบิดตุ๊บบุ้งร่างของมันก็ถูกแช่แข็งหยุดอยู่กับที่และทุกคนก็ดีใจเพราะทำสำเร็จแล้วจนไม่กี่วันต่อมาพอทุกคนถูกส่งโรงพยาบาลอาเหลียงก็ไม่สบายใจเพราะไม่คิดว่า
ตัวของไอ้เจ้าเมตาม็อบมันจะสิ้นฤทธิ์เพียงแค่นี้เพราะว่าตัวของมันเนี่ยสามารถวิวัฒนาการได้ไม่มีที่สิ้นสุดและในขณะนั้นทางบริษัทขนส่งของบริษัทอย่างเจ๊งโคออปเปอเรชั่นก็แอบเคลื่อนย้ายร่างของเมตาม็อบไปที่ไหนสักทีโดยที่ไม่รู้ว่าในตอนนั้นมันก็กำลังจะเป็นอิสระจากน้ำแข็งซะแล้วและก็นั่นแหละครับเรื่องราวของเมตาม็อบก็จบไม่เพียงเท่านี้ใครชอบสปอยอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีจ้า